าก็พูดกันในสภาว่า let us welcome her น่ารักมากคนอเมริกันนี่น่ารักจริงๆข้าพเจ้ายังปลื้มมากคือไม่เคยคิดถ้าท่านยังสงสัยอยู่ก็ให้ท่านไปที่พระที่นั่งอนันตสมาคมไปดูผลงานที่คนไทยที่จบแค่ป.3หรือไม่ได้เรียนเลยที่เขาสามารถประดิษฐ์ยังแกะสลักเนี่ยโอ้โหสวยงามเหลือเกินชิ้นเบ้อเร่อสวยงามมากแกะสลักเป็น3ยุคด้วยกันไอ้อยู่ไหนก็ไม่รู้ชรุงจิตจ๊ะ3ยุค3ยุคด้วยกันแม่ชื่อยาก4ยุค4ยุคหรือแค่3ก็แย่แล้วอันนี้เป็นข้าพเจ้าไม่ได้รู้เองพรรคพวกข้าพเจ้าไปอ่านมาว่าข้อมูลจากหนังสือไตรภูมิเทพฤาษีและขนทันเฝ้าพระอิศวรอยากทราบว่าแก้ว9ประการเกิดขึ้นได้อย่างไรพระอิศวรก็บอกให้ไปถามพระฤาษีชื่ออังคตเพราะเป็นฤาษีอายุยืนที่สุดตั้งแต่สร้างโลกมาฤาษีอังคตเกิดในยุคกฤตยุคยุคนี้ข้าพเจ้าก็เพิ่งทราบและเพิ่งเคยได้ยินว่ากฤตยุคเนี่ยเป็นยุคที่บริบูรณ์ไปด้วยคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าต้องทราบเพราะว่าชาวศิลปาชีพของข้าพเจ้าเองเด็กที่เอามาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเป็นผู้แกะสลักใช้เวลานานมากเลยแกะสลักยุคต่างๆบนไม้สักเนี่ยยุคที่สองชื่อว่าไตรดายุคเป็นยุคที่มีความดีสามส่วนความไม่ดีหนึ่งส่วนยุคที่สามชื่อทวาบรยุคเป็นยุคที่ความดีและความไม่ดีเสมอกันครึ่งต่อครึ่งพอมาถึงยุคนี้เป็นยุคที่ข้าพเจ้าอยู่เนี่ยใจหายใจคว่ำชื่อว่ากาลียุคแหมไม่ค่อยดีเลยนะกาลียุคเป็นยุคที่มีความดีส่วนเดียวค่ะความไม่ดีสามส่วนแล้วเขาก็บรรยายต่อไปว่ากาลียุคเนี่ยคือยุคปัจจุบันที่พวกเราที่ข้าพเจ้ากับพวกท่านทั้งหลายอยู่เนี่ยคือกาลียุคต่อจากกาลียุคเขาก็บอกจะเกิดไฟบรรลัยการล้างโลกมีลมหอบแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกข้าพเจ้าก็ไม่อยากรู้แล้วต่อไปบอกว่าเขาเขียนว่าใครอยากรู้มากกว่านี้ให้อ่านจากหนังสือไตรภูมิพระล่วงแต่หวังว่าคงจะไม่เกิดผลงานศิลปาชีพถึงจะอยู่กาลียุคก็ยังมีผลงานของศิลปาชีพเป็นนักศิลปาชีพฝีมือที่ชาวต่างประเทศบอกระดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็ยังภูมิใจถึงจะอยู่ในกาลียุคก็ตามน่ะดังที่ข้าพเจ้าได้นำภาพส่วนหนึ่งมาให้ท่านดูให้ท่านทั้งหลายชมและยังมีจัดแสดงอยู่ณพระที่นั่งอนันตสมาคมท่านที่ประสงค์จะชมของจริงก็ยังไปชมได้ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีโอกาสที่ได้ออกนอกประเทศข้าพเจ้าก็จะให้จับฉลากกันให้พวกคณะศิลปาชีพเด็กหนุ่มสาวของข้าพเจ้าจับฉลากกันและให้ตามเสด็จให้ส่วนหนึ่งได้ตามเสด็จได้ตอนที่ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากประธานาธิบดีของฝรั่งเศสให้ไปแสดงผลงานศิลปาชีพบนหอไอเฟลข้าพเจ้าก็รู้สึกซาบซึ้งในประธานาธิบดีและมาดามที่ให้โอกาสศิลปาชีพได้ไปแสดงผลงานที่งดงามที่หอไอเฟลมียอดผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครั้งนั้น
ประมาณ 150,000 คนแหมจัดข้างบนแล้วสวยแล้วปลื้มใจแล้วก็ภรรยาประธานาธิบดีก็ไปจับมือกับเด็กศิลปาชีพที่ไปกับข้าพเจ้าจับมือทุกคนหลังจากได้ดูฝีมือการทำงานของเขาแล้วก็ไปจับมือทุกคนบนหอไอเฟลนั้นทำให้ปลาปลื้มมากโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาขณะนี้มีนักเรียนที่ยากจนแต่ไม่ได้ยากจนสติปัญญาเลยยากจน700คนมีครู50คนแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพต่างๆที่สวนอัมพรระหว่าง18กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้แล้วก็น่าปลื้มใจที่คนไทยทั้งหลายก็ช่วยกันไปสนับสนุนไปดูไปซื้อของเท่าที่จะซื้อได้แล้วก็ที่คิดมากก็คือที่พัทลุงเขาคิดทำเอาผักต่างๆนี่มาทำเป็นข้าวเกรียบพอทอดข้าวเกรียบผักแม้คนมาเข้าคิวยาวจะว่าอร่อยมากอันนี้ข้าพเจ้าปลื้มก็ทอดข้าวเกรียบขายนี่ก็ตั้งแต่เช้าจดเย็นจนคนทอดนี่เหนื่อยแล้วก็ตะโกนบอกคนที่เข้าคิววันนี้อย่ามาซื้อเลยไม่อร่อยแล้วก็เกรียบแม่ไล่คนไปซะอีกข้าพเจ้าบอกแม่ทำไมอย่างนั้นไม่พยายามฝืนใจเหนื่อยก็เหนื่อยก็สู้เขาบอกสู้มาจนเช้าแล้วจนใกล้ค่ำแล้วก็เลยบอกว่าอย่าเข้าคิวเลยไม่อร่อยวันนี้ไม่อร่อยแต่ประชาชนก็มาช่วยเหลือเพราะเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนี่ก็เป็นฝีมือของชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่ยากจนเหมือนกับว่าคนไทยมาช่วยคนไทยด้วยกันเงินทองก็จะได้หมุนเวียนกลับไปสู่คนไทยมากขึ้นอีกทั้งเป็นการหมุนเวียนไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั่วประเทศหลายแสนครัวเรือนข้าพเจ้าปลื้มมากที่ท่านทั้งหลายประชาชนทั้งหลายได้ไปชมงานศิลปาชีพที่สวนอัมพรแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ชื่นชมศิลปาชีพจริงๆอย่างเขาไปนี่เขาแต่งกายด้วยผ้าของศิลปาชีพที่เขาซื้อเมื่อปีที่แล้วหรือถือกระเป๋าของศิลปาชีพหรือตะกร้าศิลปาชีพเมื่อพบกันก็ชื่นชมซึ่งกันและกันชวนกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ๆเจ้าหน้าที่ศิลปาชีพเห็นแล้วก็ชื่นใจเพราะจำได้แต่ละคนว่าคุ้นหน้ามาอุดหนุนเสมอจนกระทั่งคุ้นหน้ากันผลิตผลจากเกษตรก็เหมือนกันข้าพเจ้าก็ได้สร้างฟาร์มตัวอย่างหลายจังหวัดเพราะบางทีเนี่ยบางจังหวัดนี่ไม่ปลอดภัยที่จะไปซื้อข้าวของที่จากที่ตลาดเช่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปจ่ายของที่ในตลาดก็มักจะเสียชีวิตเสมอก็เลยช่วยกันคิดว่าอย่าเลยเราสร้างเป็นคล้ายๆตลาดของศิลปาชีพที่ในหมู่บ้านต่างๆก็แล้วกันจะได้ใช้จ่ายกันได้ดีแล้วไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยอย่างพัทลุงนี่ทำข้าวยำผักใต้อร่อยที่สุดข้าพเจ้ายังไปชิมที่พัทลุงที่โครงการศิลปาชีพที่พัทลุงเก่งมากและเดี๋ยวนี้เป็ดอี้เหลียงซึ่งทางเมืองจีนให้ข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าไปแทนพระองค์ที่เมืองจีนเป็ดอี้เหลียงเดี๋ยวนี้ก็มาทำลาบเป็ดซื้อทำเท่าไหร่ก็หมดทั้งนั้นดอกไม้ทอดจากพัทลุงหมูจินหัวแดดเดียวข้าวสารหลายชนิดข้าพเจ้าก็เที่ยวไปดูตามที่เขาเอาออกมาแสดงจังหวัดต่างๆข้าวสังหยด
และเข้าเกลียบรถต่างๆที่ชาวบ้านทำจากผักต่างๆแล้วก็เอามาทำรับประทานกันท่านี้ขอคุยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องโขนค่ะเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดแสดงโขนชุดพรหมมาสเรื่องโขนเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าลูกสาวข้าพเจ้าสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยเป็นห่วงเหลือเกินว่าโขนเนี่ยไม่ค่อยได้แสดงเพราะว่าเสื้อผ้าก็สุดโทรมเก่าหมดไม่ได้แสดงแล้วทั้งที่มีคนที่ฝีมือดีที่จะแสดงโขนได้แต่ก็แสดงไม่ได้เนื่องจากเงินจำกัด